็ได้นะต้องมาแค่เอาเข้ามาหน่อยไม่เดี๋ยวพี่แกรู้บอกเห็นไหมอ่ะเข้ามาหน่อยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับรอคนนะสวัสดีค่ะฮัลโหลคนนะครับฮัลโหลแมกนัสแอนด์คูกรานะครับเยอะ love you love you guys น้องนัทน่ารักแล้วพี่แม็กกับพี่ก้าล่ะครับชนะเหมือนกันครับคล้ายครับแฟน my baby my baby ว่ะสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ตอนเย็นวันนี้เชิญคุยก่อนวันที่หนึ่งของเดือนอันยองนะครับวันนี้ใครสุขวันนี้มีหวยป่ะวันนี้มีหวยวันนี้หวยออกวันนี้ใครรวยบ้างครับวันนี้อ๋อวันนี้หนึ่งวันที่หนึ่งใช่ใครถูกหวยก็อย่าลืมมาเลี้ยงขนมน้องนัทพี่แม็กแล้วก็ครูกาด้วยนะครับสวัสดีของน้องนัทแฟนมินมีไลน์ไหมของน้องนัทแฟนมินไม่มีไลน์ครับอ๋อก็ใครไปดูบ้างไหนใครไปหาน้องนัทบ้างค่ะไหนใครซื้อบัตรแล้วบ้างครับแฟนมีน้องนัทครับผมใครมีบัตรแล้วบ้างกดหนึ่งมันเลยแย่งกูแล้วใช่กดหนึ่งโอเคครับเราจะขอบคุณครับแต่แม้ยังไม่มีบัตรเลยนะมีบัตร VIP แล้วไม่ใช่หรออ๋อมีบัตร VIP บัตร VIP ไม่ต้องซื้อบัตรครับอุ้ยชินเจ้าคิดถึงทุกคนเลยนะคือเล่าให้ฟังล่าสุดฉันไลฟ์แม่จีนเข้ามาคุยภาษาจีนกับฉันนี่ไงแม่จีนบอกว่าใครพูดภาษาจีนใครพูดภาษาจีนได้บ้างตอนนี้ใครพูดภาษาจีนได้บ้างแม่หน่อยเขาก็เลยขึ้นมาเป็นไลฟ์แล้วก็คุยภาษาจีนเป็นครั้งแรกที่เหมือนคนชาวจีนได้คุยกับเราผมก็พิมพ์รัวมาทุกคำถามกับตายเหมือนกันเกี่ยวกับอะไรบ้างเกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับทุกคนเกี่ยวกับดูมันดีเกี่ยวกับทุกอย่างถามมาเป็นภาษาจีนใช่เปเปอร์มาเปเปอร์มาจะหล่อไหมหล่อไหมหล่อมากจริงหรอสวัสดีนะครับเปเปอร์หล่อมากหล่อเป็นยังไงบ้างหล่อมันไม่มีอยู่จริงผมนึกว่าเจอพระเจ้าอ่ะประมาณนั้นเลยจังหวะที่เจอคือแบบออร่าคือแบบพุ่งกระแทกตาเลยครับพุ่งกระแทกตาเหรอพี่หนูอยากเจอมากชอบมากเลยแล้วจากประตูมาแบบผมบอกเลยถ้าพี่กล้าเจอสตันตุยตุยแต่พูดเยอะมากไม่ได้เดี๋ยวอาการออกครับเดี๋ยวอาการออกเนาะยังไม่เลิกงานเลยค่ะสู้ๆนะครับวันนี้เผื่อเวลาด้วยนะฝนตกไม่รู้ใช่ว่าน้ำท่วมหรือเปล่าตอนเช้าก็ฝนตกน้ำท่วมไปแล้วทุกคนระวังตัวกันด้วยนะครับไม่รู้ว่านี่ไลฟ์ของกูการ์ดแล้วของเราเรากำลังนี่รอพี่กาปรับแอร์ก่อนแฮปปี้นัทมันนะครับพี่แม็กฝากชมการอ่ะวันนี้นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องเวิร์กช็อปใช่ครับเรามาเวิร์กช็อปกันสำหรับวันที่6นะครับผม6สิงหาคมนี้ใครไปบ้างไหนครูก้าเปิดห้องเรียนนะครับกด4ใครไปกด4ใครไปกด4ครับผมใครเข้ามาอยู่ในห้องเรียนแล้วบ้างครับผมเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับรับรองว่าทุกคนได้ความรู้กลับไปแน่นอนครับความรู้แบบแน่นๆเลยใช่สิ่งที่นัดรู้ทุกคนจะรู้หลังจากนี้เฮ้ยใช่ถูกกินเรียบค่ะไม่ได้ซื้อตอนนี้ยังทันอยู่นะครับผมยังขายบัตรอยู่อีก2วันซื้อออนไลน์ก็ได้ออนไซต์เหลืออนไซต์เหลืออีกกี่ที่ครับพี่ก้าเหลืออีกประมาณก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่ก็คือสามารถซื้อปิดวันที่2ปิดวันนี้วันที่1ปิดพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้วันสุดท้ายใช่ครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วออนไซต์ก็มีเวลาแค่วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็ใครที่อยากมาเจอพวกเราอยากมาเห็นพวกเราแบบว่าทำการแสดงให้ดูครับหรือว่าอยากจะเห็นแบบว่าพี่ก้าแชร์ความรู้แชร์สกิลทักษะเกี่ยวกับการแสดงก็สามารถซื้อบัตรกันมาได้เลยครับผมเพราะว่ารับรองว่าคุ้มแน่นอนใช่ใครไม่สะดวกมานะก็ออนไลน์ก็มีใช่ครับผมก็จะได้เห็นนะหลายคนเลยมาเล่นซีนให้ดูนะครับผมแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีบทเรียนต่างๆในซีนนั้นๆว่าเอ้ยความละเอียดการอธิบายต่างๆว่าอันเนี้ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับผมวันนั้นก็จะได้ความรู้ไปเยอะมากแน่ครูก้าบอกว่าไม่รู้จะสอนวันเดียวหมดไหมเพราะความรู้แน่นมากแต่ว่าจะอัดให้ทุกคนได้เยอะที่สุดนะก็คือสิ่งที่พวกเราเรียนมา3ปีจะอยู่ในวันนั้นใช่ใช่ครับพี่แม็กหยุดหยุด
พี่แม็กหยุดหยุดรอยครับเฮ้ยเขาต้องหยุดรอยฉันรู้จะจับทางได้เนี่ยเราก็ต้องเล่นก่อนสิพี่แม็กได้ VIP ไม่ใช่หรออ๋อครับเนี่ยหนึ่งอ่ะยังเป็นของนัดอยู่เลยอันนี้นัดถามว่านัดเดี๋ยวนัดถามว่าใครไปงานนัดให้กดหนึ่งใครไปงานฉันให้กด4อ่ะใครกด4ไปได้ไปนะฮะติดงานแต่ส่งกำลังใจไปให้นะคะคได้เลยครับขอบคุณนะครับติดงานก็ออนไลน์ได้นะครับนี่ยังไม่บอกนะว่าเล่นซีนอะไรเดี๋ยวค่อยบอกตอนเกือบท้ายคลิปนะได้เราเลือกซีนมาแล้วนะครับวันนี้จากที่คุก้าโพสต์ใน Twitter นะว่าอยากให้เยอะอีกับคนเดียวเล่นซีนอะไรให้ทุกคนดูนะครับผมวันนี้เราก็มาซ้อมเรียบร้อยแล้วได้เราได้เลือกซีนมาแล้วแล้วคิดว่าเป็นซีนมีคนเดาถูกด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรมีคนคอมเมนต์ในคุก้าในซีนที่เราเลือกด้วยนะครับผมเพราะซีนเราก็ไม่ได้เยอะนะเฮ้ยขนาดนั้นมันเลือกมันก็เลยใช่ใช่ใช่ต้องเก็บไว้เปล่าหรือซีรีส์เรื่องอื่นได้ได้ครับครับได้เรากำลังเก็บไว้เล่าต่อครับสงสารกูก้าจริงจริงทำไมได้สองคนไปเลยจริงเหรอโอเคเฮ้ยโทษขยับมานะครับนี่มีคนบอกนี่อะไรมีเบื่อนะบัตร VIP อยากได้บ้างอะไรนะครับมีคนบอกเบื่อนะบัตร VIP อยากได้บ้างครับอยากได้ก็ชื่อแมทหรือเปล่าล่ะใช่ครับบัตร VIP ก็สำหรับ VIP มีคนอยู่ข้างหลังเหรอนี่มีคนอยากได้ฟิลเตอร์ฮะอ่ะเป็นมีมอีกอันเนี้ยมีคุกราอยู่ตรงกลางก้าเป็นหินแล้วนัดรู้ตัวเปล่าว่านัดบอกหวยถูกนะแป๊บนึงนะทุกคนเลขอะไรครับ28เหรอครับหรือ82หรือว่าเลขอะไรเลขเกิดนะหรือเปล่า08 08อ๋อต้องมาแล้วหรอ0880ไม่รู้หวยออกอะไรบ้างอ่ะนั่นน่ะสิยังไม่ดูข่าวเลยพี่แม็กหล่อมากครับแน่นอนครับกูก้าก็หล่อมากครับเออจริงป่ะจริงกูก้าทั้งหล่อทั้งสวยเลยเธอพันผมยาวมากนะผมยาวขนาดนี้จะหล่อมากเลยเหรอร่วมเข้าไปอยากเป็นแบบเป็นนักมวยจีนอยากเป็นแอนนาเสือเป็นนักมวยจีนเข้าใจไหมเปเปอร์ว่าไงเปเปอร์ว่าไงไหนเปเปอร์เขาเป็นแฟนฉันกรีฉันเหรอเป็นอูฉันเหรอไม่ตอนเนี้ยเธอไปเอามือถือมาซิไปเอามือถือมาซิฉันว่าตอนเนี้ยเขาเรียกอะไรนะอยู่ที่ไหนแล้วเออคอมเมนต์อะช้าอ๋อไม่มันเป็นอย่างเงี้ยฉันได้หลายรอบแล้วเธอไปเอามือถือมาซิพอดีเหรอเออคอมเมนต์อะช้าอ๋อนิดเดียวมั้งเอาคอมเมนต์อะช้าคอมเมนต์ช้าใช่ไหมใช่หมายถึงก็ต้องดูคอมเมนต์จากของแม็กกับแม็กต้องปิดเสียงก็ดูคอมเมนต์จากของแม็กมันจะเรียลไทม์กว่านี่มันขึ้นทีละตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่สวัสดีทุกคนนะครับมันขึ้นเร็วมากเห็นไหมบายอะไรอย่าเพิ่งบายครับอยู่ด้วยกันก่อนฮัลโหลสวัสดีครับนัดเซ็นแก้วใบที่1404เรียบร้อยแล้วครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองตำนาน1404ครับผมหวยออก14ครับ14แพ้ตรงนี้วิ่งเร็วมากใช่ใช่ใช่เออจริงๆเพิ่งรู้โหลุงนี้น่าจะซื้อทุกคนแล้วจริงคือต้องเปิดไอแพดการเล่นเกินป่ะถ้าเรามีอ่ะอ๋อเกินแล้วเอาใหม่ถามก่อนของฉันใครไปงานฉันบ้างกด4ก่อนเอา4มาไปใครเจอกันวันที่6บ้างครับใครไปงานคุก้าบ้างครับเปิดห้องเรียนนะกด4ทุกคนกด4ครับครับผม CF เลยหรือใครซื้อบัตรออนไลน์แล้วก็กด5ได้เลยครับกด5ออนไลน์กด4ออนไลน์กด5ใช่ออนไลน์กด4กดออนไลน์กด5นี่ไงมาแล้ว1มาแล้ว44 4 4เฮ้ยมาแล้วเยอะๆๆๆอุ๊ยเยอะอยู่เนี่ยอุ๊ยมาโดนเลยทุกคนพี่ก้าดีใจมากๆเลยตอนเนี้ยครับผมนี่4สุดจังมี5ด้วยมาดูออนไลน์แล้วด้วยผมรับรองว่าบอกเลยว่าใครที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงหรือการเทคนิคนะต่างๆนะครับผมชวนเพื่อนเลยตอนนี้ใช่เอาเพื่อนไปซื้อเลยเรามาคุยกันตรงนี้ว่าเล่นซีนอะไรรู้สึกเวลาเรียนกับพี่ก้าไปอ่ะหมายถึงว่าตอนเรียนกับพี่ก้าไปอ่ะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเผื่อจะนี่เขาเรียกว่าเนี่ยสิทธิ์น้องพวกเธออ๋อผมเป็นสิทธิ์พี่อ่านี่เป็นสิทธิ์พี่เราเป็นลูกศิษย์ท
ที่คณะเดียวกันแล้วนะใช่คณะอะไรตอนนี้เราคณะเดียวกันคณะคณะตลกเราเป็นสิทธิ์ที่สิทธิ์น้องกันแล้วนะครับผมก็จริงๆแล้วพอหลังจากที่เราเรียนการแสดงไปหลายๆคลาสแล้วก็เวิร์กช็อปหลายๆรอบอ่ะแล้วกลับไปดูซีรีส์ต่างๆหรือว่าเราจะทำให้เราอ่ะสังเกตการแสดงของทุกคนเลยใช่มันทำให้เราสังเกตตลอดเลยไม่ว่าจะดูหนังดูการแสดงของเขาละเอียดมากขึ้นแบบเราเข้าใจมากขึ้นจริงๆว่าแบบว่าเขาทำไปเพราะอะไรยังไงใช่ครับแล้วก็ทำไปเพราะอะไรใช่เหมือนกับว่าอ๋อบางเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันไม่ make sense หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเรียนแล้วอย่างเงี้ยบางทีแบบอ้าวมันอาจจะเป็นจุดที่เรามองข้ามไปหรืออะไรต่างๆก็ทำให้รู้สึกว่าอ๋อโอเคอันเนี้ยมันก็ทำให้มันช่วยเป็นเครื่องมือนึงที่ทำให้รู้สึกว่าเราดูเข้าใจมากขึ้นใช่ครับผมเข้าใจตัวละครมากขึ้นเข้าใจในเรื่องมากขึ้นใช่แล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าแบบถ้าเกิดจะมาเรียนแล้วแบบจะไม่เข้าใจหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ก้าเป็นคนที่สามารถอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้ใช่ครับคือพี่ก้ามีวิธีการอธิบายที่แบบอธิบายได้เข้าใจแล้วก็แบบทำให้เข้าใจง่ายมากๆใช่ครับผมเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะบางทีเวลาเราดูซีรีส์ใช่ไหมหรือว่าดูละครหรือดูทุกอย่างมันคือเขาเรียกว่าคนอีกคนนึงที่มาแชร์ประสบการณ์ให้เราดูคราวนี้ถ้าเราดูหรือว่าดูลึกเข้าไปมากขึ้นเราเหมือนมีเราได้ประสบการณ์จากคนอีกคนนึงแบบเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตเหมือนเราเป็นนักแสดงใช่ไหมเราไม่เคยเจอแบบนี้เลยในชีวิตเราก็ไปทำความเข้าใจกับเหตุการณ์นั้นอะไรเงี้ยเราก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามันมีประสบการณ์ใหม่เข้ามาในชีวิตง่ายขึ้นเข้าใจสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นเพราะปกติเรามีชีวิตเดียวเก็ตไหมเราก็จะไม่ได้ไปยุ่งกับชีวิตอื่นแต่พอมาเป็นนักแสดงจะเข้าไปยุ่งกับชีวิตคนอื่นแล้วก็มาเป็นให้เขาทรงร่างเราแล้วเราก็เล่นแล้วเข้าใจในแตกต่างมากขึ้นได้ประสบการณ์มากขึ้นคราวนี้เขาก็บอกว่าโอเคพอมาเรียนการแสดงอ่ะมันก็จะไปต้องไปเป็นนักแสดงหรือเปล่าครับนัดกับแม็กเคยใช้การแสดงกับชีวิตประจำวันยังไงบ้างหมายถึงว่าใช้กับไม่ใช่เฉยเรียกว่าใช้การแสดงไม่ได้เท่ากับปอมนะที่รักแยกออกก่อนการแสดงหมายถึงว่าใช้บทเรียนการแสดงกับอะไรอย่างอื่นบ้างไหมที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการแสดงมีไหมเหมือนเราก็มีมันทำให้แม็กรู้เหตุผลมากขึ้นรู้เหตุผลของการกระทำมากขึ้นเพราะว่าการแสดงมันก็เหมือนกับว่ามันมาจากอ้างอิงมาจากชีวิตคนจริงๆนั่นแหละกล้าใช่ไหมอ้างอิงมาจากชีวิตคนจริงๆว่าในสมมติในบทเนี้ยเขาทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะอย่างนี้เขาเคยเจออะไรมาก่อนอย่างเช่นเราอ้างอิงกับเหตุการณ์ของชีวิตจริงอย่างเงี้ยที่เขาทำแบบนี้ที่เขาทำนิสัยแบบนี้หรือว่าที่เขามีการกระทำแบบนี้เพราะว่าเราก็ทำให้เรานึกแล้วว่าบางทีวันนั้นตอนเช้าเขาอาจจะเป็นเช้ามีเช้าที่แย่นิดนึงแบบรถติดหรือว่าอาจจะเจออุบัติเหตุเล็กๆโดยที่เราไม่รู้เขาก็เลยมีอารมณ์แบบนั้นมาทำให้เราแบบรู้สึกว่าเราเข้าใจคนมากขึ้นใช่เลยแบบที่พี่แม็กพูดก็คือถูกต้องเลยครับผมเพราะแบบเหมือนเราเข้าใจคนอื่นจริงๆว่าแบบเขารู้สึกอะไรแบบเขาเจออะไรมาทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นแล้วก็ถ้าเกิดจะช่วยในเรื่องอะไรนะว่าน่าจะช่วยในเรื่องของแบบการแบบควบคุมอารมณ์ด้วยครับผมเพราะว่าเหมือนพอเราได้เรียนการแสดงเนี่ยเหมือนเราทำให้เรารู้จักอารมณ์หลายๆอย่างทำให้เราแบบสามารถรู้ทันอารมณ์ตัวเองได้นะครับแล้วเวลาที่เรามีอารมณ์โกรธหรืออะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้ตัวว่าเรากำลังโกรธอยู่แล้วเราสามารถเลือกที่จะควบคุมมันได้ดีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนที่ยังไม่เคยมาเรียนนะครับก็แสดงว่ามันก็เข้ากับคอนเซ็ปต์พี่ก้าที่1คืออะไรนะ1คือการรู้อันจังหวะตัวเองนี่มันรู้อารมณ์คนอื่นรู้ก็ทันว่าเขาเป็นยังไงรู้ว่าวิธีการจัดการอารมณ์คนอื่นรู้วิธีการจัดการอารมณ์ตัวเองซึ่งมันไม่ได้เป็นที่ปลายเหตุเลยเราจะรู้ตั้งแต่ที่ต้นเหตุเนาะเหมือนที่แม็กพูดว่าเพราะอะไรเขาถึงรู้สึกแบบนี้พอเราเป็นตัวเองเราจัดการอารมณ์ตัวเองเราก็จะรู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบนี้เราก็ไปจัดการที่ต้นเหตุไม่จัดการที่ปลายเหตุซึ่งมันจะต้องทำยังไงก็คือต้องมาเรียนใช่มันขอแซงนิดนึงมันทำให้เราไม่ตัดสินคนอื่นไวเกินไปใช่แล้วก็ไม่ตัดสินตัวเองไม่ตัดสินไวเกินไปทำให้เราแบบหาเหตุผลมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับนะก็ทิกเก็ตเมลอนใช่ไหมทิกเก็ตเมลอนทิกเก็ตเมลอนนะครับรับรองว่ามาเรียนเข้าใจง่ายแน่นอนครูก้าสามารถสอนได้ทุกคนครับผมไม่ต้องห่วงเลย
เพราะว่าสอนน้องนัทได้ก็สอนทุกคนได้สอนได้สอนทุกคนสอนแล้วมาถึงวันนี้ได้ก็รับรองว่าผ่านได้ทุกอย่างเลยฮะน้องนัทมีหลายคอมเมนต์มากเลยเสยผมแล้วที่นึงไปเสยผมเสยผมเลยเสยผมหน่อยไปว้าวพอแล้วอะไรเราเสิร์ฟนะครับไอพี่แม็กเสิร์ฟแต่จะเสิร์ฟนานอ่ะเฮ้ยเฮ้ยวางมารู้เลยทำไมได้เป็นเฮียยี่โอ้ยเราเล่นครับเราเล่นเนี่ยครับอยากเอนเตอร์เทนผู้ชมอารมณ์โกรธมาแล้วนะนั่นแหละก็เอาจริงๆเล่าให้ฟังว่าซีเควนซ์ของงานจะเป็นประมาณไหนลำดับของงานจะเป็นอะไรก็คือเราก็จะมีบทเรียนมาประมาณ5บทเรียนซึ่งพวกเธอใช้เวลาเรียนไปนานเยอะนานมากใน5บทเรียนนั้นก็คือเอา5บทเรียนนั้นมาเรียงกันใช่ไหมบทเรียนที่1ก็มันจะมีทั้งหมด5บทเรียนบทเรียนที่1คนที่จะเป็นตัวอย่างคือป๊อปปี้ป๊อปปี้ครับผมขยี้ทุกมุกถูกปะบทเรียนที่2คนที่จะเป็นตัวอย่างคือติวเตอร์ยิมว้าวครับผมเหนือศีลบทเรียนที่3คนที่จะเป็นตัวอย่างคือแมงนัทอ้าวอีกที่เดียวบทเรียนที่4คนที่จะเป็นตัวอย่างคือซีนิวเฮียเลียหนูคือบทเรียนที่5ครับก็จะมาควบรวมกันก็อาจจะเป็นคูก้า4คน4คน4คนเป็นอีเดียวเหรียญเกลือเฟยด้วยไหมเฟยด้วยอ่ะเฟยมาด้วยเดี๋ยวว่ากันอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เซอร์ไพรส์เหรอเดี๋ยวว่ากันเราไม่รู้เซอร์ไพรส์จริงๆมันต้องเป็นเซอร์ไพรส์ในงานเซอร์ไพรส์ก็คือเซอร์ไพรส์ซึ่งไอ้บทเรียนที่5ตัวอย่างอะฮะมันจริงๆมันคือการควบรวมทั้ง4บทเรียนมาประยุกต์ใช้ในครบป่ะมันกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับกลับมายังกลับมาแล้วนี่กลับมาแล้วครับโอเคอ่ะบทเรียนที่5คือเอามารวมกันใช่ไหมซึ่งบทเรียนที่5เนี่ยมันขอสงวนสิทธิ์แค่คนที่อยู่ในออนไซต์อ๋อทำไมอ่ะครับจะเป็นแค่คนออนไซต์เป็นเพราะว่าไลฟ์แบบมันได้แค่4ชั่วโมงอ๋อแต่ออนไซต์มัน4ชั่วโมงครึ่งได้ okay. คือตอนนี้ในไลฟ์มันได้แค่4ชั่วโมงครับแล้ว4ชั่วโมงนี้ยังไม่รู้จะทันไหมเลยหมายถึงว่าสอบนะเยอะส่วนในออนไซต์ก็เลยแถมเข้าไปสำหรับคนที่มาครับก็คือเป็นอีก30นาทีใช่เนาะอันนี้ก็สมมติให้ออนไซต์ให้เป็นอะไรพิเศษของออนไซต์ได้ดูรวมๆเนาะครับผมก็ยังขายบัตรถึงวันพรุ่งนี้นะครับใช่ออนไซต์ยังขายถึงวันพรุ่งนี้ไทยทิกเก็ตเมลอนนะครับจริงไม่มีไทยที่ไม่มีไทยทิกเก็ตเมลอนนะจ๊ะทิกเก็ตเมลอนหรือว่าเข้าไปในไบโอพี่ก้าตรงนี้แล้วก็มันมีลิงก์ก็กดเข้าไปได้เลยถ้าเป็นออนไซต์คือ2,900 ถ้าเป็นออนไลน์ก็999 บาท2,900ที่รับฉันให้ผ้าห่มฉันให้ดูการแสดงแล้วก็หลังจากออนไลน์จบพี่ก็จะส่งลิงก์ไปให้ทุกคนดูได้ย้อนหลังเรียนได้3เดือนโอ้ก็ถ้ามีข้อสงสัยไหนอยากจดเลคเชอร์เพิ่มนี่ก็มาเรียนได้เต็มที่ก็เรียนได้เต็มที่ในออนไซต์ก็จะได้3เดือนนั้นด้วยหมายถึงว่าถ้าซื้อออนไลน์ปุ๊บออนไลน์ได้ด้วยได้ออนไลน์ควบไปเลยเป็นแพ็กเกจเอาจริงๆถ้าตกจริงๆออนไลน์ถึงหน้างานด้วยของที่จะให้ด้วยออนไลน์ก็จะประมาณ 1,500 เก็บปะเหมือนเราเสียเงิน 1,500 มาเรียนนะฮะนอกนั้นก็คือจะได้เป็นเบนิฟิตไปเยอะแยะมากมายเลยคือได้กลับไปดูออนไลน์ฟรีๆเลยใช่ดื่มน้ำในห้องได้ไหมคะได้ครับเธอเอาจริงๆทุกวันเวลาไปปุ๊บอ่ะให้ทำหน้าที่แค่แต่งตัวสวยๆนอนให้เพียงพอแล้วไปฉันมีทุกอย่างให้ชีสสมุดจดปากกาดินสอกบเหลายังลบมีอะไรอีกนะแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวกลัวหนาวก็เลยซื้อผ้าห่มให้ด้วยนั่นหนาวไหมครับหนาวมีผ้าห่มมีแต่อ้อมกอดครับผ้าห่มยังสำคัญอยู่ไหมครับอ้าวเอาจริงเธอมาเธอจะได้คุยกับช้างคุณโชว์เพราะว่าสองคนเนี้ยน้ำมันเที่ยวที่สุดโทษครับโทษครับแรงโน้มถ่วงมันเนาะเพราะฉะนั้นใครอยากไปเจอออนไซต์ไปจอนไซต์ออนไซต์จะเจอแม็กนัท
ครับซีนิวครับบ๊อบบี้แล้วก็เจอวิดีโอคอลจากติวเตอร์ยิมเนาะทุกคนก็จะมีซีนมาให้เล่นเมื่อกี้ก็แม็กนั้นก็ได้เล่นซีนไปแล้ววันนี้เราจะมาประกาศว่าเล่นซีนอะไรครับสรุปพวกคุณเล่นซีนอะไรก็คืออยากให้ทุกคนลองเดาแบบนี้ให้ทุกคนลองเดาว่าทุกคนลองเดาลองเดาดูทุกคนลองเดาโอเคให้ทุกคนเดาแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวประมาณอีก1นาทีเราจะประกาศกันให้ช้อยดีกว่าให้โอเคให้ช้อยดีกว่า1 2 3มั้ยให้พี่แม็กให้ช้อย1นะให้ช้อย2พี่แม็กให้ช้อย3อ่ะมีช้อย1นะครับหน้าผับนะครับ2คือบนโซฟาครับเอ้าเอ้าโต๊ะกินข้าวก่อนโอเคโต๊ะกินข้าวก่อนอ่ะแล้ว3อ่ะเอางี้ทุกคนไม่ทันเลยดีกว่าได้พี่แม็กทุกคนได้นะครับเยอี้กินหมาน้องหรือเปล่าครับวันนั้นเราจะไม่มีหมานะครับวันนั้นจะไม่มีหมาน้องนะโอเคให้ฉันเล่นเป็นหมาน้องเหรอซีนให้บอลชอนเล่นเป็นหมาน้องแล้วกันอ่ะเฉลยเลยแล้วกันเนอะโอเคเมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดช้อยจบนะครับผมแต่ว่าแต่ว่ามันเฉลยเลยดีกว่าเพราะว่าทุกคนบอกนะไม่อยู่ในช้อยนี้เลยครับผมใช่ครับก็คือฉากที่คนเดียวเดินหนีเฮอี้ที่ลานสเก็ตบอร์ดนะครับทุกคนยังจำซีนนี้กันได้ไหมใช่ครับดูเป็นยังไงบ้างจำได้ไหมครับผมว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะลานสเก็ตแห่งนั้นนะครับครับทำไมถึงเลือกซีนนี้ทำไมถึงเลือกซีนไม่ใช่บนโซฟานะครับก็เพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนตอนนั้นตอนที่ได้เล่นไปครับนะครับก็คือเป็นซีนหนึ่งที่ชอบแหละแต่ว่ายังรู้สึกว่าเหมือนด้วยความที่ระยะเวลามันแบบเร่งรีบในการถ่ายนะครับผมเพราะว่าเราต้องย้ายโลไปอีกที่หนึ่งครับแล้วทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นมันอาจจะมีแบบไม่ละเอียดที่ติดขัดหรือไม่ละเอียดสุดใช่เรานั้นกับพี่แม็กก็เลยแบบอยากจะหยิบแบบซีนนี้กลับมาเล่นใหม่อีกครั้งนึงแบบที่ละเอียดมากขึ้นครับผมแล้วก็แบบที่แบบได้ใส่อารมณ์กันแบบจริงจังมากขึ้นใช่ครับพอกลับมาย้อนดูเนี่ยตอนเราเลือกซีนแล้วรู้สึกว่าซีนนี้เราอยากจะแบบอยากเล่นอีกรอบนึงให้มันอยากแก้ตัวให้มันดีขึ้นใช่ให้ละเอียดมากขึ้นให้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็ซีนอื่นๆซีนหน้าผากซีนอะไรทั้งหมดก็คือไปดูในซีรีส์ฉันว่านั้นคือมาสเตอร์พีซแล้วครับเห็นไหมน้องก็จะได้มีโอกาสแก้ตัวในซีนที่น้องรู้สึกว่าติดขัดในใจจะได้มาเล่นให้ทุกคนดูอีกรอบนึงแต่ว่าก็อาจจะบอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนไดเรคชั่นเล็กๆน้อยๆเพราะว่าดิฉันคงยกลานสเก็ตมาไว้ตรงนั้นไม่ได้ใช่ครับอาจจะเล่นไปเตะบอลแทนแล้วใครอยากดูลานสเก็ตในเวอร์ชั่นใหม่และเป็นดีกว่าเดิมอย่าพูดอย่างนี้เลยบอกเลยว่าดีกว่าเดิมต้องไปดูได้ที่ไหนคะเริ่มเลยเหรอครับเริ่มเลยดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมไปดูที่ไหนคะดูได้ได้ที่งานอะไรเลยได้ที่งานคูรุก้าเปิดห้องเรียนนะครับผมบัตรขายอยู่พรุ่งนี้นะครับใช่ครับผมบัตรขายออนไลน์ยังขายอยู่ออนไลน์ขายถึงวันที่60โมงใช่ครับก่อนงานเริ่มก่อนงานเริ่มใช่แต่สำหรับใครที่มาออนไซต์ก็จะได้ดูการแสดงของน้องอย่างแบบว่าอย่างใกล้ชิดแล้วก็จริงจังเหมือนอยู่ในกองถ่ายเหมือนอยู่ในกองถ่ายเหมือนคุณถือไมค์บูมอยู่คุณถือไมค์บูมแล้วน้องเล่นอยู่ตรงหน้าคุณเลยหรือว่าลองให้คนออนไซต์มานั่งถ่ายแล้วเป็นไมค์บูมไหมใช่ออนไลน์ดูหรออาจจะแบบเซ็ตเป็นจริงกองต้องมีสวัสดิการนะมีอะไรมีฉากมีพร้อมมีอะไรอย่างนี้เนาะไปเรื่อยๆตอนนี้ใช่ก็คือได้หลายอย่างเลยแล้วก็ได้ใครที่แม็กนัทมาแล้วตัดสินใจซื้อเพราะแม็กนัทไหนลองกด6มา6เลยแต่ถ้าอยากไปดูแม็กนัทในงานบ้างกดมาก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากัน6มา6มาก่อนแต่ก่อนฮาร์ดดิสเราต้องช่วยกันครับครับใช่วันนี้น้องๆน่ารักมากเลยวันนี้น้องๆก็น่ารักมากเลยครับใช่ใช่หกมาแล้ว6รัวมากโอ้โหทุกคนน่ารักมากนี่กดมาก่อนนะครับทุกคนกดมาก่อนเลยไม่ใช่เดี๋ยวแหละนี่ให้ฉันแชร์นี่ให้เขาบอกว่าสำหรับแฟนต่างชาติมีคำบรรยายภาษาอังกฤษไหมคะมีคำบรรยายภาษาอังกฤษค่ะอะไรนะน้องพูดสิมีคำบรรยายภาษาอังกฤษนะครับ have อะไรนะ subscriptionซับไตเติ้ลซับไตเติ้ลแล้วลองพูดภาษาอังกฤษบอกว่ามีซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษ so for the online watchers so there will be English subtitle for you guys so don't worry you guys can understand with us and yeah and can learn enjoy with us yeah enjoy and learn enjoy. Some acting lessons together with us yes and we love you yeah we love you andI'm sure it will be fun.
because we will put all of us for the show yes ใครอยากได้ลิงก์กดซื้อบัตรก็คือในไบโอพี่ก้ามีนะจ๊ะกดเข้าไปเลยครับใช่หรือเข้าไปในTicket Melonเซิร์ชคำว่าครูก้าเปิดห้องเรียนหรือถ้าหาไม่เจอเซิร์ชว่าครูก้าโอเพนคลาสภาษาอังกฤษหรือถ้าเซิร์ชไม่เจออีกก็คือมาที่ไบโอไบโอใช่ครับหรือถ้าไม่เจออีกมาที่สตอรี่ชั้นเดี๋ยวจะลงให้โอเคหรือว่าไม่เจออีกเจอโอ้ยมันต้องเจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วแหละเจอแล้วแหละขนาดนี้คือต้องมาเจอวันที่6แล้วแหละเนี่ยมีแล้วเธอเจออีกคือไม่มีใจเธอจำรูปพวกนี้ได้ไหมเนี่ยมันเป็นรูปที่จะถ่ายแรกๆใช่ไหมตั้งแต่แบบฟิตติ้งเลยใช่พี่เอาบอกว่าเอารูปถ่ายแรกๆไปเหมือนกับเราเริ่มต้นมาด้วยกันใหม่รอบหนึ่งก็คือเริ่มต้นกันเป็นรูปเริ่มต้นของทุกคนเลยนะครับใช่ครับเป็นรูปที่ถ่ายชุดเซตแรกๆเลยใช่ซึ่งเฟยตรงนี้ไม่เหมือนเฟยเลยสักอย่างไม่ของเฟยก็คือเป็นป๊อปปี้ไม่อยากให้ป๊อปปี้เป็นเฟยก็เลยบอกเขาว่าว่าพี่บอกว่าขอรอๆหน่อยรอไหมเพราะว่าเหมือนเป็นเฟยที่ไปประกวดเดอะเฟสมาฟิลอะไรอย่างนั้นเฟยประกวดเดอะเฟสหรอเฟยขี่ช้างหรอเฟยเดอะเฟสดูแบบแฟชั่นมากเฟยขี่ช้างเฟยขี่ช้างเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมโอ้โหมาเป็นเพลงเลยนะครับนี่นะนี่นะก็ไปในทิกเก็ตเมลอนนะคะเรามาเจอกันบัตรหมดหรือยังคะบัตรยังมีอยู่บัตรยังมีอยู่ครับตอนนี้ยังพอมีเหลืออยู่ใช่เหลืออยู่ประมาณครึ่งฮอเลยไม่เหลือยังพอเหลืออยู่ไม่อันนี้เป็นมุกอันนี้เป็นมุกเป็นครึ่งฮออันนี้แซวเล่นครับทุกคนสำหรับใครที่กดบัตรแล้วถ้ายังไม่กดชำระค่าบัตรเนี่ยมันจะไม่ได้บัตรนะลูกนะมันต้องบอกว่ากดชำระบัตรเราถึงจะได้ทิกเก็ตนะใช่แล้วก็ลืมเลยอ๋อมีคนคอมเมนต์เยอะมากเลยเยลลี่เรืออยากจะเห็นคู่เยลลี่เล่นด้วยกันหรออ๋ออันนี้ต้องรอดูนะรอดูครับผมเป็นเอ้ยทำไมไม่ลงพอดีไม่ลงทำไมเราไม่ชอบนี่ไม่ชอบนี่ส่วนสำคัญของเรื่องเลยนะครับผมส่วนที่ทำให้หนูเกลือเล่นซีนไหนเล่นซีนเปลี่ยนเสื้อผ้าหรอเขาบอกพักตั้งกันสองเข้าได้ไหมคะตั้งกันสองเข้าได้จริงๆเข้าได้ถ้าหนูแบบพร้อมที่จะมาได้เลยที่รักใช่แต่วันพร้อมที่จะมาเรียนเนาะมันจะเป็นอย่างนี้ที่รักโต๊ะมันจะเป็นโต๊ะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีของให้ทุกอย่างจะใส่ไว้ในถุงสวยงามแล้วเราก็จะมีเก้าอี้อ่ะมันจะมีเปิดขึ้นมาเป็นโต๊ะเลคเชอร์แล้วสามารถจดได้อ่ะคราวนี้คุณทำวิชาเลยคุณทำหน้าที่แค่แต่งตัวสวยๆมาพี่ก็มีอาหารว่างมีน้ำมีผ้าห่มมีอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างเตรียมพร้อมให้แล้วมีอยู่ที่อื่นมีความสนุกที่นี่แหละอยู่ที่นี่แหละครับผมแล้วก็มีทั้งความรู้และความสนุกให้ทุกคนนะฮะเนาะก็คือมาแบบสวยๆเลยแต่งตัวสวยๆมาพักผ่อนได้เพียงพอพักผ่อนได้เพียงพอแต่ย้ำพักผ่อนต้องเพียงพอเวลาพี่ก้าจะให้แม็กนัทมาเรียนพี่ก้าจะบอกว่านอนให้พอนะเพราะว่าเราเรียนจะต้องแบบใช้ทั้งกายใช้ทั้งใจใช้ทั้งสมองในการเรียนใช้พลังงานเยอะมากก็คือต่างประเทศก็คือต้องตื่นให้ทัน8โมงอ่ะตื่นให้ทันเพราะมีคนนึงบอกว่าอยู่ต่างประเทศแล้ว8โมงอ๋อแบบคนละทางโซนใช่ไหมครับ8โมงเราก็เราตื่นแล้ว8โมงแต่เราก็ตื่นแล้วแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้แม็กนั้นเล่นซีนไปเมื่อกี้เล่นซีนอีกรอบนึงตอนเวิร์กช็อปเป็นยังไงรู้สึกว่าเอาตรงๆเลยมันก็ต้องเหมือนต้องใช้เวลาจูนนิดนึงแล้วก็มีการบ้านที่เราต้องกลับไปปรับแก้ในบางจุดนะครับแต่ว่ามั่นใจเลยว่าจะเป็นซีนที่ดีกว่าในซีรีส์เพราะว่าอุ้ยเราต้องมั่นใจพี่มั่นใจโอเคครับเราต้องมั่นใจครับว่าเราต้องทำให้ได้กว่าเดิมดีกว่าเดิมแล้วเราก็จะเก็บรายละเอียดให้มาออกมาทุกคนแล้วทุกคนจะได้เห็นว่าว่าเพราะว่ามันจะมีบทเรียนก่อนที่เราจะออกมาเล่นใช่ไหมเขาจะได้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เราต้องเล่นให้ชัดให้ได้มากที่สุดทุกคนก็ไม่รู้ทุกคนมันเป็นกรรมการเช็คลิสต์ไปแล้วใช่แต่ว่าเราจะเล่นให้ได้นะผมทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ yeah. ก่อนที่จะปล่อยคุณแม็กคุณนัทไปพูดขายให้ทีนึงเร็วไปไหนเราครับผมก็นี่ผู้ขนาดนี้แล้วครับมาเจอวันที่6นะครับผมทิกเก็ตแมลอนได้ถึงมาดูออนไลน์ได้พรุ่งนี้วันที่2นะครับใช่ครับผมแล้วก็ออนไลน์ได้ถึงวันที่6เลยครับก่อนงานเริ่มครับมาหาพวกเรานะแล้วก็มีอีกหลายคนเลยนะครับผมป๊อปปี้ซีนิวนะครับผมเจอยิมซูมาใช่ครับนะครับผมได้ความรู้อัดแน่นทั้งความสนุกนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์เครื่องเขียนครบไม่ต้องอะไรมาเลยแต่งตัวสวยๆหล่อๆเท่ๆมาเลยน่ารักน่ารักมาเลยนะครับผมแล้วก็เราก็จะมาเจอกันนะครับ
งานวันเท่าไหร่คะงานวันที่6สิงหาคมครับเวลาเวลาเที่ยงครึ่งครับสถานที่ตึกชินวัตรนะครับผมตึกชินวัตรมายังไงอีกทีนึงตึกชินวัตรอยู่ใกล้ๆกับเซ็นทรัลลาดพร้าวครับใช่ลง BTS ลง BTS รัชโยธินแล้วก็ซอยปั่นซอย21ก็จะมีวินมอไซค์ก็นั่งต่อได้หรือใครเอารถมาก็เอามาได้เลยดูจะเอามา3คัน5คันก็ได้ที่จอดรถเยอะมากเอามาคนละ3คันก็ได้อ่ะก็มีที่จอดพอเนาะข้างล่างมีสตาร์บัคซื้อกาแฟขึ้นไปก็กินให้เรียบร้อยการเตรียมตัวคือตรวจ ATK มาก่อนผลคือ24ชั่วโมงเพราะว่า ATK เนี่ยค่ะจะต้องไปยื่นหน้าตึกพร้อมกับบัตรประชาชนเพื่อลงทะเบียนหน้าตึกเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนชั้น9เนาะเราจะก้าวไปด้วยกันที่สวยงามห้องน้ำสะอาดแล้วสถานที่เราใช้เนี่ยเราใช้เป็นคนที่3เท่านั้นคนที่3คือยังเป็นงานที่3ที่เขาเคยมีมาเพราะว่าโควิดอุ้ยนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละต้องมาแล้วคนที่แท้จริงครับอยากเอาสองคนนี้มาไลฟ์กันบ่อยๆเชียร์เก่งมากเชียร์เก่งที่สุดเขาบอกว่าสงสัยเรื่อง ATK ค่ะว่าตรวจแบบไม่มีใบรับรองได้ไหมคะเอาผล ATK เอาผล ATK มาค่ะใช่ครับแต่เป็นผลภายใน24ชั่วโมงขอแค่แบบขอความร่วมมือในความซื่อสัตย์ในการออกมาเพื่อที่จะแบบโปรเทคทุกคนใช่ครับคราวนี้ถ้าแล้วก็ใส่แมสตลอดการเรียนนะคะป้องกันไว้เนาะครับไม่อยากเป็นคัตเตอร์คูก้าใช่แต่ถ้าดื่มน้ำอนุญาตให้ถอดแมสได้นิดนึงดื่มน้ำแล้วถอดแมสได้หรือถ้ากินขนมอ๋อโอเคแล้วก็อย่างหนึ่งคือคุณสามารถเอากล้องมาได้คุณสามารถเอามือถือมาได้แต่พี่ก้าไม่ให้บันทึกคลิปในออนไลน์เลยแล้วก็แต่ว่าในโซเชียลมีเดียแต่ว่าเราสามารถเดี๋ยวพี่ก้าจะให้สัญญาณว่าอันเนี้ยถ่ายรูปได้อันนี้ถ่ายคลิปได้ถึงจะให้เอาขึ้นมาถ่ายนะคะเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องของบทเรียนที่เป็นเชิงธุรกิจนิดนึงต้องขอโทษด้วยครับเนอะก็จะมีถ้ามีลูกกล้องขึ้นมาอย่างว่าถ่ายเลยซัดเลยถ่ายไม่ต้องรอกดแชร์แชร์แชร์ถ่ายแต่ว่าไม่มีแฮชแท็กนะพี่ก้าไม่เล่นแฮชแท็กเขาบอกว่าไปสายก่อนเวลาเริ่มได้ไหมคะไปสายก่อนเวลาเริ่มจะไม่เข้าใจนะที่ร้านอยู่จะไม่เข้าใจนะคะถ้าให้สายก็ให้สายได้10นาทีอะแต่ถ้าซื้อแล้วอยากมาสายได้ค่ะไม่ติดเลยเธอแต่ว่า11โมงเริ่มลงทะเบียนเนาะ 11:30 ถึงจะเปิดให้เข้าห้องได้นะคะศิลาเจอกันนะทุกคนเจอกันอ่ะบายอุ๊ยโอเคลงทัวร์พี่แม็กพี่นัทซีนตลกมากคุณนี่แล้วก็ลิงแล้วพี่แม็กพี่นัทจะเลยไปกลับไปท่องให้เรียบร้อยแล้วก็ไปจัดการซีนตัวเองให้เรียบร้อยนะคะวันนี้เวิร์คช็อปกันไปเสร็จแล้วสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเลิกค้านค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอลาก่อนบ๊ายบายค่ะไปเจอคนเดียวได้อีกทีนึงในมุ้งเลยเนาะพี่หกครับบ๊ายบายสนุกแน่นอนครับบ๊ายบายบ๊ายบายพรุ่งนี้วันสุดท้ายอย่าลืมถูกบินร้ายแล้วนะบ๊ายบายครับเจอกันครูแก้เปิดห้องเรียนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับเจอกันครับใครยังไม่ซื้อบัตรกดได้เลยจุ๊บๆไปแล้ว